ให้เสียงภาษาไทยโดยขานุดันถึงเวลาแล้วเหล่าพี่น้องแห่งกองเรือที่5ข้าจะกล่าวคำอำลานี้อย่างสั้นๆไม่มากความเมื่อเจ้าออกจากเรือนี้ไปมันจะไม่มีทางย้อนกลับผืนดินถัดไปที่พวกเจ้าจะเหยียบย่างมันคือผืนดินแห่งโลกใบใหม่ใครที่ใจไม่กล้าพอถอยซะตั้งแต่ตอนนี้และอย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินเจ้าขอให้พวกเจ้าเดินทางอย่างกล้าหาญและปลอดภัยและขอให้แสงแห่งดาราสีครามนำทางเจ้าโย่ได้ยินกันหรือยังอ่ะเราใกล้จะถึงแล้วนะแล้วเธอพร้อมจะไปลุยที่โลกใหม่หรือยังฉันจำไม่ค่อยได้นะแต่รู้สึกว่ามันนานมากเลยตั้งแต่ออกจากบ้านมาร่วมงานนี้แล้วเธอล่ะกังวลบ้างไหมเชื่อฉันสิฉันน่ะเข้าใจนะอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่เยอะนี่เธอน่ะคือนักล่าที่อยู่ระดับ A ใช่หรือเปล่าเอออะไรนะไม่มีทางอ่ะเหมือนฉันเลยนี่เฮ้ยนี่แล้วเธอชื่ออะไรเหรอแล้วขนมอบเป็นไงบ้างแดระดับ A และเพื่องานนี้ขับไปเอาล่ะถ้าอย่างนั้นบอกฉันหน่อยสิเธอมีความคิดยังไงอ่ะพวกมังกรโบราณคงจะมาที่นิวเวิลด์นี้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแน่แต่ว่าหลังจากที่ทำการวิจัยเรื่องนี้มาตลอด40ปีกิลก็เริ่มระแคะระคายถึงคำตอบนั้นแล้วพวกเขาบอกว่ากองเรือที่5เหมาะกับงานนี้ที่สุดและฉันก็เห็นด้วยนะจะว่าไปปกติแล้วผู้ระดับ A เนี่ยมักจะทำงานเป็นคู่นี่เธอได้เลือกคู่หูไว้หรือยังล่ะอ้าวรีบไปไหนอ่ะยังไม่ทันถึงเลยสงสัยรีบมีเรื่องอะไรป่ะไม่รู้ได้ยินเสียงนั่นไหมคลื่นเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆข้างนอกคงลำบากน่าดูแล้วก็หมายถึงเราใกล้ฝั่งแล้วเธอน่ะอยู่ระดับ A สินะยินดีที่รู้จักนะฉันน่ะไม่ได้มีพลังจิตแต่แค่มีหูค่อนข้างดีน่ะพูดก็พูดเถอะฉันน่ะเกิดมาเพื่อร่วมงานกับพวกเกิดอะไรขึ้นน่ะไปดูหน่อยแล้วดูหน่อยอะไรขึ้นน่ะมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างใต้อ่ะ
ใครอยู่แถวนี้ไหมเธอนั่นเองดูบนนั้นสิเรือของเรามันเราต้องทำอะไรสักอย่างที่นี่ไม่ปลอดภัยตามฉันมาพวกไวเวิร์นนี่ระวังพวกมันเอาไว้ด้วยล่ะทั้งนี้เร็วเข้าเพิ่งขยับอีกแล้วที่นี่มันเราต้องเกาะจากพวกนั้นไปแล้วออกไปจากที่นี่ไปกันเถอะวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วโดดเลยที่นี่คือ New Worldนี่มันต้องมีใครมาสร้างแคมป์เอาไว้ฉันเจอแผนที่อยู่ในเต็นท์ดูเหมือนว่าเราจะอยู่แถวๆนี้สินะศูนย์วิจัยอยู่ที่นี่เรือของเราควรจะเทียบท่าอยู่ตรงนั้นตอนนี้ฉันคิดว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปยังฐานทัพนะแผนที่จะช่วยให้เราหาทางเจอประชาการกองวิจัยอยู่นั่นรีบไปกันเถอะดูจากแผนที่แล้วทางไปศูนย์คือเราต้อง
จ้าพวกนี้ดูเชื่องจังอยากจะเอากลับบ้านสักตัวฉันมีแมลงนำทางที่จำกลิ่นของฉันได้อยู่นะถ้าเกิดหลงทางก็ตามพวกมันมามันจะพามาหาฉันอย่าสู้กับมันถ้าไม่มีอาวุธเราต้องซ่อนตัวเร็วเข้าทางนี้โอเคทางสะดวกรีบไปกันเถอะในตอนที่เรายังทำได้รอยเท้านี่มันทางนั้นก็มีรีบไปดูกันดีกว่าทางซิเฮ้ยเฮ้ยเอาละแจ๋วทางนี้เร็วเข้าไปกันเถอะไปเร็วไม่เข้าท่าแล้วรออะไรอยู่เล่าโดดเลยเฮ้ไม่เป็นอะไรนะไปกันเถอะสุดยอดใช่ไหมล่ะนี่แค่ประตูเท่านั้นนะเหมือนกับธรรมชาติจะบอกให้เราสร้างเอสเทล่าที่นี่ฉันชอบนะเอสเทล่าหน่วย5ที่เหลืออยู่ที่นี่หมดแล้วพวกเธอเป็นกลุ่มสุดท้ายเท่านี้ก็โอเคแล้วไม่เป็นไรนะเอ้ยนี่พวกเธอเดี๋ยวกลับมานะคะพวกเธอปลอดภัยนะลำบากแย่เลยสินะเนี่ยฮะตอนที่หาพวกเธอสองคนไม่เจอเล่นเอาเหงื่อตกเลยทำพวกเรากลัวไปหมดกำลังจะส่งคนออกไปตามหาอยู่พอดีพวกเราไม่เป็นอะไรหรอกค่ะโอ้ยมาช่วยทางนี้หน่อยไปเถอะโทษทีแล้วเจอกันนะที่นี่คือลานค้าขายแค่ชื่อก็น่าจะบอกทุกอย่างแล้วนะฮะดูข้าวของพวกนี้สิสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเรามีทุกอย่างรวมไว้ที่นี่มีนักล่าออกสำรวจอยู่เสมอนักวิชาการคอยทำงานวิจัยและก็ช่างเทคนิคคอยช่วยสนับสนุนอยู่ที่นี่คือหัวใจของกองทัพเลยก็ว่าได้รอแป๊บนึงนะนี่ปูเราเจอพวกเขาแล้วยินดีต้อนรับสู่เอสเทล่า
ดีใจที่พวกเธอปลอดภัยนะอีกสักเดี๋ยวเราจะมีประชุมสภาฉันอยากให้พวกเธอเข้าร่วมด้วยได้ข่าวว่าเธอชอบลุยเดี่ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอจะทำอะไรได้บ้างอ้อเจ้าเพื่อนขนฟูของเธอกำลังตามหาเธออยู่เจ้านั่นเพิ่งจะไปล้างตัวเมื่อกี้นี่เองลองไปสำรวจเอสเทล่าดูเมื่อถึงเวลาประชุมสภาจะมีเสียงแตรบอกถ้างั้นก็ตามสบายแล้วกันนะเอาละเดี๋ยวจะพาชมให้ทั่วเลยเริ่มจากการตามหาเจ้าเหมียวของเธอก่อนแล้วกันที่นี่เป็นคลังสินค้ามันมีทุกอย่างที่จำเป็นน่าจะแวะสักหน่อยนะเผื่อจะมีอะไรดีๆต่อไปเป็นโรงตีดาบอยู่ชั้น2ทางนี้พวกเธอน่ะอยู่ในกองเรือที่5ใช่ไหมแต่แกนั่นคือปู่ของฉันเองท่านอยู่ในกองเรือที่1แต่ว่ามันก็นานมาแล้วฉันน่ะเหรอฉันเกิดและโตที่นี่ยังไม่เคยไปโลกเก่าหรอกที่นี่คือโรงตีดาบเธอสามารถสร้างอาวุธและชุดเกราะได้คงได้มาบ่อยแล้วล่ะดูที่นี่สิอย่าเข้าไปดูจังเลยโอ้ยที่นี่ร้อนเป็นบ้าเลยไปเถอะค่ะนี่ไงถึงแล้วที่นี่คือโรงอาหารของพวกเราฮะตรงนั้นไงนี่กะแล้วว่าเธอต้องทำได้เอาเลยสภาเรียกรวมแล้วไปกันเถอะค่ะทุกคนมากันครบแล้วนะมาเริ่มการประชุมสภากันได้แล้วหลังจากแกะรอยการอพยพข้ามทะเลของมังกรโบราณในที่สุดกองเรือที่5ก็ได้มาถึงแอสเทล่าพวกเขาถูกคัดเลือกมาแล้วเป็นกลุ่มคนที่จะช่วยให้งานวิจัยของเราสำเร็จลุล่วงมีอะไรที่พวกเธออยากจะพูดสักหน่อยหรือเปล่าล่ะพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานในทันทีค่ะนี่ก็คือที่ประชาการทั้งหมดของที่นี่พวกเธอควรจะรู้จักเอาไว้ฝากตัวด้วยนะกลับเข้าเรื่องกันก่อนมอนสเตอร์ตัวล่าสุดที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณรู้จักกันในชื่อโซราแมกดาลอสมอนสเตอร์ขนาดมหึมาที่มีภูเขาไฟอยู่บนหลังหน้าที่ของทีมวิจัยคือหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมมังกรโบราณจึงต้องอพยพมายังนิวเวิลด์มังกรโบราณอยู่กับเรามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอารยธรรมมันเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเปลี่ยนรูปร่างของแผ่นดินสร้างความโกลาหลมากมายจากการตื่นขึ้นของมันมันเกิดขึ้นทุกทศวรรษแต่ครั้งนี้มันมาถึงทวีปนี้เพราะอะไรและด้วยความช่วยเหลือของหน่วยที่5ฉันหวังว่าเราจะพบจุดเชื่อมโยงที่ขาดหายไปได้โดยเร็วคือว่าฟังก่อนนะครับไม่อย่าแทรกเด้นักล่าทั้งหลายในตอนนี้ฉันอยากให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาของจากราสก่อนเริ่มจากสำรวจที่อยู่ของจากราสแล้วดูว่าอะไรทำให้มันกลัวค่ะรับทราบค่ะส่วนที่เหลือพวกนายรู้หน้าที่อยู่แล้วช่วยนักล่าจัดเตรียมของทุกอย่างที่เขาต้องการพร้อมอยู่แล้วล่ะนะรีบทำความคุ้นเคยกับที่นี่ซะอย่าอายที่จะถามจากคนแถวนี้พวกเขาจะสอนพวกเธอได้และอยู่ใกล้ฉันเอาไว้แล้วมันจะเรียบร้อยคำสัตย์ของหน่วยที่5คือลื่นไหลดุดสายลมเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะพิสูจน์มันเอาละแยกย้ายได้เราเตรียมของพื้นฐานเอาไว้ในกล่องนั้นให้แล้วลองเลือกอาวุธที่ชอบดูไปเถอะถ้าพร้อมแล้วมาหาฉันที่โรงครัวฉันเตรียมภารกิจไว้ให้แล้วเธอสามารถฝึกใช้อาวุธได้ที่ลานฝึกฝนลองถามทางจากแมวพ่อบ้านดูคู่หูของเธอกำลังเตรียมพร้อมตามคำแนะนำของกองวิจัยและสิ่งที่พวกเขาสนใจมากๆก็จะกลายมาเป็นภารกิจให้เราได้ทำเอาละถ้าพร้อมแล้วไปกันเถอะอ
เอาล่ะนี่เป็นงานแรกของเราเรามาทบทวนกฎระเบียบกันสักหน่อยดีกว่านะกฎข้อที่1ทำตามเป้าหมายให้สำเร็จภารกิจก็จะจบภารกิจจะยังไม่จบถ้ายังไม่บรรลุจุดประสงค์เป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือกำจัดจากลาสลองดูจากแผนที่สิเราปะทะกับจากลาสระหว่างทางไปฐานทัพเจ้าตัวเล็กนั่นจำได้ไหมฉันคิดว่าเราเจอมันแถวๆนี้ไปดูกันหน่อยไหมกฎข้อที่2ใช้งานกล่องเสบียงกองทัพจัดเสบียงให้เราแตกต่างกันในแต่ละภารกิจกล่องเสบียงอยู่ทางนั้นลองดูว่าในนั้นมีอะไรที่เธออยากจะเอาติดตัวไปด้วยบ้างโอเคลุยได้เตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนเข้าโจมตีและจำไว้ว่าความสามารถของเธอขึ้นอยู่กับการใช้อาวุธในมือระวังตัวด้วยถ้าเธอต้องการสำรวจหรือเก็บข้าวของเธอจำเป็นต้องเก็บอาวุธซะก่อนเฮ้ยฉันจะระบุตำแหน่งของมอนสเตอร์กับแหล่งเสบียงไว้ในแผนที่นะเธอสามารถรวบรวมน้ำผึ้งนำไปผสมกับโพชั่นเพื่อทำเมก้าโพชั่นได้นะทางนี้นั่นฝูงจากลาสที่เราตามหาอยู่นี่เอาละไหนมาดูกันสิว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้างแสดงฝีมือให้ดูหน่อยสิมันกำลังจะหนีไปแล้วอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้นะวัตถุดิบต่างๆจากพวกมันสามารถนำไปใช้ที่โรงตีดาบได้ให้ตายสิการล่าสัตว์ร้ายไม่ได้มีทางเดียวดาบยาวเป็นอาวุธระยะใกล้เพื่อการฟันรวบรวมพลังไว้เพื่อเพิ่มอานุภาพได้อาวุธของเธอเสียความคมไปแล้วถอยออกมาแล้วใช้หินลับมีดก่อนหลบการโจมตีของมันให้ดีโอเคกลับบ้านไปรายงานตาแก่กัน